ลาเบอร์เนียเสร็จน่าจะเที่ยวอีกหน่อยอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็กลับบ้านอ้าวซาลี่เพิ่งเห็นที่นี่ซาลี่อยู่ไหนกำลังไปเวลากำลังไปกินพีซไปกินมัทฉะที่แบบหนูชอบที่สุดเลยรถคือแบบเขย่ามากๆหนูจะเป็นลมแล้วโอ้โหหนูมีสิวตลอดค่ะทุกคนทำคลิปให้ดูบ้างหรอไปริยาขอทุกคนทุกคนจะส่งอยู่นี้ให้หนูหรอก็คือส่งก่อนเลยดีกว่าเป็นข้าวมัดจำหรือเปล่าปริญญาตรีค่ะไม่ใช่โทนะหนูยังเด็กอยู่โอ้ยสารีได้เยอะมากแล้วนะได้สองลูกเหมือนกันแล้วพี่โจจะบอยทำงานอยู่หรือเปล่าตอนนี้พี่คีระทำงานอยู่หรือเปล่าประชุมออนไลน์อยู่หรือเปล่าสวยมากๆวันนี้ไม่ใช่ทุกคนสวยทุกวันสวยทุกวันจริงๆเพราะแต่งหน้าเหมือนเดิมทุกวันอยู่ที่บางครั้งมันไลฟ์แบบโซมอะยมยมอะแบบตอนกลางคืนอะพี่คิระตลกมากคืออะไรอะคะพี่คิระเขียนมาหรออ๋อฮัลโหลพี่ต้นส้มสวัสดีค่ะพี่คิระเขียนว่าอะไรอะพี่คิระอยู่หรอพี่คิระไม่อยู่เลยอ๋อไปถึงเมื่อวานตลกหรือเปล่าเมื่อวานพี่นิกกี้ชมสวยมากไปแล้วว่าอะไรนะคะเทพไปทำมาหากินอยู่ไม่มีถอดตัวเลยนิกกี้คนจริงสันต้นเสมอปลายต้องคอยดูค่ะในอนาคตแล้วก็ไม่อยากพูดแล้วก็กลืนน้ำลายตัวเองไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าพี่นิกกี้เป็นแบบนี้ในอนาคตก็จะดีมากๆต่อตัวพี่นิกกี้แล้วก็หนูใช่ไหมคะทางนี้ทางนั้นอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นอ๋อฮีบอกฮีต้องไปหามานี่สร้อยนะคะสปอนเซอร์นะคะของ Pandora Thailand ใช่วันนี้ไม่แจ้งเตือนคนน้อยคนน่าจะไปทำมาหากินอยู่ค่ะมีแต่หนูหรือเปล่ากลืนน้ำลายได้เลยค่ะเลียยาสีฟันคนดูเท่าไหร่ช่างมาดูคนสวยหรือเพราะวันนี้ไม่ได้ขำแบบนั้นหรือเปล่าไม่ได้ทุกคนหรือเปล่าคนเลยน้อยไม่แจ้งเตือนเมื่อวานไปไหนเหรอเขาจำไม่ได้เลยเมื่อวานอ๋อแต่งตัวซะสวยเลยเมื่อวานพี่ตะกี้พากินข้าวหน้าบ้านนั่นเลยแต่งอุตส่าห์แต่งหน้าเป็นชั่วโมงเนี่ยเสื้อก็คือเปลืองเลยก็คือซื้อมาใหม่เด็กสาวใส่หนูไม่ค่อยมีคลิปใช่หนูไม่ได้ลงวิดีโออะไรเลยเรียน business management ค่ะทุกท่านทุกคนหนูแบบไม่ได้อ่านคอมเมนต์อันใหม่ๆเลยอ่ะอ่านแต่อันเก่าๆเข้าอุโมงค์อีกนะคะน่าจะแบบมืดมากมันมืดมากเหมือนอยู่ในถ้ำนานทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยน้องเขานี่อยู่รถคนเดียวคนขับรถของหนูค่ะคุณพ่อไปขับรถกับกลุ่มรถค่ะไปต่างจังหวัดโนหนูไม่ไปหกชาค่ะเห็นพี่นิกกี้บอกว่าพี่เขาชวนใช่ไหมหนูไม่ไปแล้วทุกคนไม่เช่นเดียวหนูคิดไม่ทันวันนี้หนูไปเวลาค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปสยาม
ไลฟ์1ชั่วโมงถึงเปิดการมองเห็นหรอชอบแบรนด์ไม่ถึงแบรนด์อะไรครับเสื้อผ้ากระเป๋าไม่เคยชอบเฉยๆนะแจ้งเตือนคนดูเยอะเลยอ่ะขึ้นแบบ200เลยอ่ะเร็วมากดุ๊กดุ๊กโอ้แจ้งเตือนแล้วใช่ไหมโอ้แจ้งเตือนแล้วใช่ไหมอู้โอ้แจ้งเตือนคนดูเร็วมากแล้วทำไมเพิ่งแจ้งเตือนติ๊กต็อกไม่รับหนูแล้ว I love TikTok I love TikTok I love TikTokเป็นดาราเลยครั้งสุดๆมาถึงพี่นิกกี้หรือเปล่าอีนี่คืออะไรทุกคนทำไมมันมีเวลาด้วยขอบคุณค่ะทำงานเพื่อใครหรือเปล่าคุณบอกพี่นิกกี้คุยกับหนูอยากเป็นเดือดดังทิ้งพี่นิกกี้อีอยากอะทำแจกปะคืออะไรอะนิกกี้บอกว่าถ้าหนูไปซื้อมาฉันให้ซื้อให้พี่นิกกี้ด้วยคืออะไรอะมีเสียงด้วยอะขอบคุณนะคะพี่นิกกี้บอกว่าให้ซื้อมาฉันแยกน้ำแข็งให้พี่นิกกี้นะคะกว่าจะเจอก็คือเสียแล้วมั้งเหนื่อยมากจังเลยหนู achieve goal แล้ว goal ของหนูอะว่ามีคนส่งให้หรอพี่นิกกี้ให้คนอื่นรางวัลให้หนูดอกไม้ทุกคนพี่นิกกี้ให้หนูแค่ดอกไม้เซ็งนะคงค่ะใครให้อ่ะพี่โจโจ้บอยหนูอยู่ไหนอ่ะพี่โจโจ้บอยหนูอยู่ไหนอู้พี่เซตัพเพจขอบคุณค่ะดอกไม้ตั้ง100หรออู้ให้เยอะกว่าพี่นิกกี้อีก91อันเนี่ยขอบคุณค่ะทุกคน GG คืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหพี่เซตัพเพจให้อีก100ดอกโอ้พี่นิกกี้ยอมได้หรือเปล่าอ่ะ
กี้ที่ท่องโลกกลับมาไม่ได้ค่ะเขาหายไปแล้วตอนนี้อยู่ในถ้ำออกมาไม่ได้ตอนนี้ไม่ให้ออกกลัวมากนาเดียให้โรสหนูฮัลโหลนาเดียเมื่อคืนหนูฝันร้ายเมื่อคืนหนูฝันร้ายเรื่องพี่นิกกี้ถ้าไม่ฝันร้ายก็ไม่ตื่นหรอกหนึ่งโมงอ่ะหนูฝันร้ายหนูฝันว่าพี่นิกกี้พี่นิกกี้ตลกตื่นมาหนูโมโหตลกอ่ะหนูโมโหหนูแยกไม่ออกเลยตอนแรกว่ามันจริงหรือฝันเพราะมันเหมือนจริงมากตื่นมาแล้วอยู่บนเตียงอ่ะก็คิดในใจว่าฮะเล่นจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เครื่องจริงหรือเปล่าพี่นิกกี้ก็ถามมาพอดีว่ายังไม่ตื่นหรอจ้าแบบนั้นอ่ะโมโหหนูโมโหจริงๆแล้วหนูก็คิดในใจว่ามีจริงหรือเปล่า มีจริงหรือเปล่าสนุกมีจริงไหมมีหรือเปล่าฝันว่านั่งอยู่บนรถพี่นิกกี้ขับแล้วหนูก็นั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ดีเขาก็กระซิบหูหนูว่าอยู่พี่นิกกี้มาบอกไอ้ว่าอยากซื้อนาฬิกาให้คนนี้ทำยังไงดีช่วยหน่อยไม่ให้ไปโนรู้แบบนั้นอ่ะโอ้โหมากเสียใจมากในฝาคือเสียใจมาก พี่จูจูบอยพี่จูจูบอยฮัลโหลค่ะพี่จูจูบอยไม่ทำงานหรอหรือไปหาตังมาหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะพี่จูจูบอยเมื่อกี้หนูหาพี่จูจูบอยอยู่พี่คีระทิ้งหนูไปแล้วแต่พี่นิกกี้มันจริงหรือเปล่ามาแก้ข่าวก่อนกลัวจริงหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามันเหมือนจริงมากเลยหนูเครียดอ่ะหาดังอยู่ครับหรอตอนนี้พักหรือเปล่าพี่รู้จักว่าตอนนี้พักหรือเปล่าพักอยู่หรือเปล่าหนูอะไรอ่ะหนูอะไรนี่ฝันจริงทุกคนไม่ได้แปลกว่านี่ฝันจริงๆฝันพี่นิกกี้จะซื้อนาฬิกาให้เขาเครียดเลยซื้อนาฬิกาให้หญิงแล้วหนูคือส่งดอกไม้หนึ่งดอกหรือเปล่าพี่นิกกี้อ่านข่าวอยู่หรอไม่ใช่หรือเปล่าเวลานี้อ่านข่าวหรอฝันร้ายจะกลายเป็นดีเหรอคะหรือว่าจะกลายเป็นจริงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่หนูไม่ชอบฝันร้ายหนูบอกว่าสิ่งที่หนูกลัวที่สุดใช่ไหมไม่ใช่แบบใครจะมาทำร้ายหนูชีวิตจริงนะคะหนูกลัวฝันร้ายเพราะว่าเวลาเราหลับอะแล้วถ้าเราฝันร้ายแล้วมันไม่ตื่นอ่ะอันนี้เครียดมากเพราะว่าเวลาเราฝันแบบเหมือนมีคนไล่ตามเราอ่ะวิ่งหนีคนหนึ่งอ่ะแล้วมันหนีไม่พ้นแล้วก็วิ่งช้ามากเหมือนนั้นหนูไม่ชอบแล้วก็มืดๆแล้วก็วิ่งแล้ววิ่งหนีใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็จะวิ่งตามเราแล้วแต่หนูก็ตื่นทุกครั้งใช่ไหมคะแต่ถ้าวันไหนหนูไม่ตื่นอ่ะหนูจะกลัวไม่ชอบฝันร้ายพี่ก็เคยเป็นหนูเป็นกันเยอะนะหนูไม่พี่รู้อะถ้าแบบเป็นเจ้ากรรมนายเวรแบบนั้นแล้วหนูก็ไม่ตื่นแล้วหนูก็เครียดมากไม่ชอบเลยมันน่ากลัวต่อไปห้ามนอนเฮ้ยวันนี้นะคะเฮ้ยจริงเหรอคะมีคนใส่แหวนมาหาเองเหรอหรือเปล่าฝันร้ายจากอะไรมันดีๆแต่วันนี้หนูใส่กำไรมหาเฮงทุกคนใส่แบบสองอันเลยเบิ้ลไปเลย
พี่ไมเคิลมาหรอทุกคนรู้ได้ยังไงอ่ะพ่อขอบคุณค่ะขยันฟันตลกมากสาลี่ใส่มหาเฮงเราได้อยู่นี้2ลูกหรอหรือต้องใส่สัก3แหวนแหละ3นิ้วไปเลยหรือใส่ท่านี้เป็นแบบกำไรวันนี้ใส่แหวนพี่ๆหนูไม่ชอบใส่เยอะก็เลยใส่อันเดียววันนี้กำลังจะไปเวลาค่ะไปกินพีซมัทฉะนี่หนูพูดแบบรอบที่11แล้วต้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ซื้อตามหนูเลยเหรอแล้วหนูประทับใจทุกๆคนมากนะเพราะว่าหนูรู้ว่าหลายคนไม่ได้ใส่อะเซสซอรีด้วยซ้ำทุกคนเหมือนกับอะไรคนก็จะใส่แบบชุดบอลหรือเปล่าคะก็จะไม่ค่อยมีใครใส่เป็นแหวนกำไรแต่ทุกคนช่วยหนูซื้อคือหนูแบบตื่นตันอะร้องไห้น้ำตาซึมขอบคุณค่ะไอ้ผู้ชายทั้งนั้นน้องที่ซื้อใช่น่ารักมากแล้วก็ตอนนั้นน่ะมันคือจังหวะที่เพลงมันคอนสุดท้ายขึ้นแล้วมันก็ตรงเป๊ะเลยอ่ะมันแบบจังหวะนั้นพอดีเลยทุกคนเลยน้ำตาไหลเลยอ่ะซื้อให้ภรรยาใส่หรอโอ้ไม่สบายอีกแล้วรู้สึกซื้อพ่อหนูจริงๆก็น่ารักมากๆเลยไม่ใช่อันนี้คือแผ่นแปะสิวค่ะทุกคนเป็นรูปดาวตลกมากมีคนบอกทาแต้มไม่ดีหรือเปล่าบาทไหมค่อยพูดใช่ไหมถ้าร้อยเคนั่นฝันว่าอะไรมาอีกแล้วอุ๊ยพี่ซื้อหรอซื้อใช่ไหมหนูแบบตื่นตันมากไม่รู้เลยว่าแบบช่วยกันซื้อน่ารักมากพี่นิกกี้ก็ช่วยน่ารักมากค่ะเก็บมาแล้วขอบคุณนะคะช่วงนี้บ้านเรามีใครกันวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอพี่นิกกี้หรือเปล่าคำเตือนขนาดไหนจริงๆเขาจ้างหนูแค่1ชั่วโมงเองอะแต่ว่าหนูก็หายเขาไปตั้ง3ชั่วโมงเพราะว่าอยู่ยอดไม่ถึงมันอยู่เอาจริงไหมเขาไม่ได้มียอดตั้งนะคะแบบต้องให้ถึงราคาเท่านี้แต่ว่าหนูก็แค่อยากแบบให้ได้ยอดที่สุดอะหมายถึงว่าหลายชั่วโมงเดียวก็น่าจะได้ยอดน้อยใช่ไหมจมูกโด่งแต่เกิดจริงเลยทุกคนไม่จริงใช่แถมให้ตั้ง2ชั่วโมงค่ะมาตอนแรกพี่เขาบอกว่า500ยอดจะให้ไลฟ์ฟูพี่นิกกี้หนูก็เก่งเลยว่ามันไม่ถึงแน่ๆ like ทำไม่ถึง500ออเดอร์แน่ๆค่ะก็เลยแบบตอนนั้นก็ดูเวลาแล้วมันแบบเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะหนูก็เลยคิดว่าไม่ถึงอ่ะก็เลยอาจจะต้องไลฟ์ต่อเจ็บคอเลยจริงๆแล้วอะทุกคนคนที่ทักหลังไมค์มาเยอะมากๆนะคะทุกวันแบบเป็น10งานเลยนะแต่ว่าก็แบบไม่ได้รับหมดแล้วก็จริงๆรับหลายงานมากแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มค่ะต้องแบบ
ลับอังกฤษก่อนค่อยแบบเซ็นสัญญาพิธีกรแล้วก็จริงๆแล้วคนที่จ้างหนูแบบจ้างตั้งนานตั้งแต่หนูกลับอังกฤษตั้งแต่ก่อนเจอพี่นิกกี้แบบก่อนเจอพี่นิกกี้ช่วงสงกรานต์ค่ะแบบเขาจ้างมาแล้วนะแต่ว่าหนูแบบกลับไทยก็เลยมีเวลาลงอะค่ะอยู่อังกฤษลงไม่ได้เพราะว่าสินค้าอยู่ที่ไทยทุกครั้งที่หนูกลับไทยหนูก็ต้องแบบรีบกลับมาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูใช้แชมพูอะไรจริงๆหนูจะบอกแชมพูใช้อะไรก็ได้แต่หนูจะใช้แบบคอนดิชเนอร์หรือว่าทรีทเมนต์ค่ะแต่ว่าจำไม่ยี่ห้อเขาไม่ได้แต่มันเป็นของญี่ปุ่นนะหนูซื้อแบบหนูซื้อร้านที่อยู่หน้าหมู่บ้านที่พี่นิกกี้ไปสระผมร้านนั้นเลยแต่ไม่รู้ยี่ห้อด้วยค่ะมีแชมพูแก้ผมเหงาไหมคะไม่มีนะคะต้องมาดูไลฟ์หนูหรือเปล่าจะได้แก้แต่ใช่ค่ะหลังไหมก็มีคนทักมาแบบงานคู่อะไรอย่างเงี้ยให้หนูรับขายสินค้าแบบผู้ชายแล้วทุกคนคือหนูจะขายได้ยังไงเพราะหนูไม่ได้ใช้เองอะถ้าเป็นสินค้าผู้ชายอะใช่ไหมคะหนูเป็นผู้หญิงก็ต้องแบบขายสินค้าผู้หญิงถ้าอย่างนั้นต้องให้พี่นิกกี้ขายแล้วงั้นหนูก็ไม่ได้ใช้จริงแล้วก็มาขายก็แบบชัดเจนว่าเหมือนกับมาขายเพราะว่าสปอนเซอร์สกินแคร์ที่ใช้เป็นเซรั่มตัวใหม่ของดร.พงษ์นะคะทุกคนเดี๋ยวจะออกแล้วขาวกินเหรอแอบกินแบบอะไรแซ่บๆมากๆแบบพวกยำเลยอยากกินหมูกระทะหนูยังไม่ได้กินหมูกระทะทุกคนบอกพี่นิกกี้ว่าให้พาหนูไปกินหมูกระทะโอ้ my god เกือบชนให้พาหนูไปกินหมูกระทะมีโปรดอกเตอร์พงศ์ไม่รู้เลยค่ะเป็นเซรั่มที่ยังไม่ออกมาจากห้องนะแต่หนูไม่สวยอะขายมัทฉะฟังหนูอยู่หรือเปล่าเมาอยู่พอดีเลยหรือแค่เปิดคาไม่ได้ฟังหนูหรือเปล่ามีคนบอกพี่นิกกี้ทำอาหารอร่อยเคยกินหรอทุกคนลิฟจะเข้ารายการค่ะไม่มีคนจะมาพีเคกับฉันพี่นิกกี้ก็ไปถ่ายเลยแล้วก็ไม่ต้องเปิดไลฟ์หนูเดี๋ยวคนอื่นได้ยินอ่ะใช่หนูกินมัทฉะทุกวันวันละ 2-3 แก้วหนูโอเควันละมัทฉะ2แก้วแล้วก็อเมริกาโน่ตอนกลางคืน1แก้วแต่ในนี้กินกาแฟตอนเช้าไอวูดมึงมาแลกันนะแปลว่าอะไรอ่ะวุฒิมึงมาแล้วการตัวอะไรไม่เข้าใจอุ๊ยมีคนเขียนว่าอะไรแลดูคืออะไรคะบอกมาดูหน่อยแปลว่ามาดูหน่อยค่ะหรอคะเฮ้ยมันคือภาษาอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นภาษาเหรอตายเหรอภาษาตายแลดูแปลว่ามาดูหรอไอวูดแปลว่าอะไรคะหรือเป็นชื่อคนหรอไอแล้วก็คนชื่อวูดหรอเขาบอกว่าเพื่อนวูดมาดูนี่หรอสาวน้องไม่เข้าใจพี่บ่าวน้องไม่เข้าใจ
ภาษาพม่าหรือภาษาเอามีข้อเขียนว่าภาษาพม่าสรุปภาษาพม่าหรือภาษาใต้อ่ะอ๋อชื่อเพื่อนเขาบูธคือชื่อเพื่อนเขาพี่บูธมาดูแล้วมาดูหนูพี่บ่าวน้องสาวสวยไหมอ๋อไม่ต้องปิดไมค์บอกไอ้ไม่ใช่ค่ะกลัวเสียงดังเฉยหนูเจ็บคอแล้วสิแต่หนูติดตะกร้าคนดูก็ไม่ขึ้นเลยแบบนั้นหรอหนูจะใส่เสื้อวัลสีไม่ได้นะเมื่อวานก็ใส่สีแดงวันนี้ก็ใส่สีเขียวไปเลยเมื่อวานใส่สีแดงเพราะเป็นวันอาทิตย์นะคะก็เลยวันอาทิตย์สีแดงหรือเปล่าหนูเกิดวันอาทิตย์ไงทุกคนก็เลยใส่สีแดงสักหน่อยตอนไม่รู้จักพี่กี่คนดูเท่าไหร่โอ้ตั้งแต่วันแรกที่หนูไม่ได้ไลฟ์กับพี่นิกกี้แต่ว่ามาไลฟ์ตอนตีสี่ทุกคนจะได้ไหมอ่ะแล้วคนดูก็500เนี่ยแต่ตอนตีสี่นะใช่ไหมตอนนี้คือเปียโน 9,000 คนดูไม่มีแล้วหรือ 1,600 งอนจำได้เหรอคะใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนดู 1,600 แบบไม่ขยับเลยอ่ะ 1,700 ก็ไม่ได้เลยต้องเป็น 1,600 อ่ะพี่ชมใหญ่เลยว่าน้องจริงเหรอคะพี่นิกกี้ชมเหรอพี่นิกกี้ไม่ค่อยจะชมออกสื่อเลยนอกจากจะชมแค่ตอนที่หนูแบบพี่นิกกี้หนูอยากทำหน้าอยู่นี่อย่างนั้นเลยพี่นิกกี้หนูจะไปทำหน้าพี่นิกกี้หนูจะไปทำหน้าไปทุบหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่นิกกี้พี่น้องหยุดนะสวยแล้วหยุดนับโน้ตสวยแล้วน่ารักแล้วแบบนี้ชมอย่างนั้นแต่จะไม่ชมออกสื่อเลยตอนน้องพี่น้องจะมิวต์แบบเมื่อกี้หนูจะบอกว่าตอนที่พี่แจ็คแซวหนูกับพี่นิกกี้อันนั้นหนูไม่ได้ทราบนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้คุยกับพี่นิกกี้ตอนนั้นนะทุกคนเขาก็มีสาวของเขานะหนูกลัวคนอื่นจะคิดว่าคุยซ้อนหรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนหนูไม่ได้คุยกับพี่นิกกี้เลยตอนนั้นแบบว่าไม่ได้เพิ่งมาคุยหลังสงกรานต์นะคะคือเจออีกรอบสงกรานต์แล้วก็มาคุยแบบไม่รู้ว่าตอนแรกก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะสงการก็ยังไม่ได้เป็นอะไรไม่เชื่อแบบเจอปุ๊บแล้วไปคุยกันเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะทุกคนแบบค่อยๆๆอะค่ะก่อนสงการก็พี่แจ็คแซวหนูก็ไม่รู้เลยทำไมว่าแซวอาจจะแบบเล็งๆหนูไว้หรือเปล่าแล้วไปบอกเพื่อนหรือเปล่าอันนี้หนูไม่รู้นะแต่ว่ากลัวเดี๋ยวหาว่าแบบคุยซ้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาว่าพี่นิกกี้คุยซ้อนเงี้ยไม่ใช่หนูนะหนูไม่ได้คุยกับพี่นิกกี้เขาตอนนั้นบอกไว้ก่อนนะทุกคนแล้วหนูคุยกับพี่หนูคุยกับพี่คนไหนบ้างตันหลบหนูไม่มีคนคุยแบบไม่มีคนคุยอย่างนั้นเลยทุกคนแบบคนคุยจริงจังคนคุยยังไม่มีเลยแต่ว่าตอบเป็นปกติว่าสวยทุกคนตอบเป็นปกติและแบบผิดคาดมากตอนแรกทุกคนอ่ะคิดว่าหนูว่าเพื่อนคนไหนจริงๆก็มีคนที่แบบเพื่อนเขาเชียร์กันใช่ไหมเพราะหนูก็บอกทุกคนแบบพี่ตะกี้ไม่ได้จีบหนูนะแบบนั้นอะคือแบบเหมือนถ้าในคอนเทนต์ทุกคนก็จะคิดว่าพี่ตะกี้จะแบบปลุกแรงๆจะจีบแบบแรงๆลุกก่อนค่ะลุกใช่ไหมคะเล่นมุกจีบแรงๆอะไรเงี้ยพี่เขาไม่ได้ทำแบบนั้นในชีวิตจริงกับหนูก็เลยคิดว่าพี่เขาไม่ได้จีบหนูหนูก็พูดตลอดไม่นะแต่แบบพี่ตะกี้เขาว่า reply story หนูตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆแบบเรื่อยๆแต่หนูก็คิดว่าแบบแค่ reply มาแบบอะไรตลกเพื่อขำตลอดที่ไม่ได้ reply อะค่ะก็ไม่ได้คิดว่าพี่ไม่ได้เขาจีบจริงๆอะ
แต่สุดท้ายแล้วพี่ลิกก็มาบอกว่าไม่จริงๆแล้วเล็งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าฟ้าโบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นตอนสงกรานต์ก็มีตอบแต่ว่าไม่มีที่แบบคุยทุกวันอะไรเงี้ยไม่มีเลยจะมีตอบและทุกคนเพื่อนทุกคนจริงๆก็จะคิดว่าสาลี่อ่ะจริงอ่ะคิดว่าแบบหนูจะไปชอบคนโน้นเพราะแบบดูตรงสเปคบลาบลาก็บอกสาลี่ว่าไม่มีใครเป็นสเปคหนูเลยตอนนั้นหนูบอกไม่ได้ชอบใครเลยแล้วตอนนั้นคุณมียิ้มยิ้มแปลว่าอะไรอะคะยิ้มยิ้มไหมครับคืออะไรอะยิ้มยิ้มอ่ะวุ้ยมีคนจะไลฟ์กับหนูวอทอิสยิ้มยิ้มพูดเรื่องมิลิกี้ต่อคนดูคุณไม่ทุกคนเราจะไม่หิวยอดวิวนะคะเขินผมเปล่าคืออะไรแปลว่าอะไรอ่ะมีผีเสื้อบินข้างในยังค่ะตลกมาก like butterfly in my stomach อะไรอย่างนี้หรอผิวเป็นโนเหมือนหลอดไฟตลกมากตลกมากแต่ว่าประเด็นนะพี่นิกใช่พี่นิกอัดข่าวอยู่หนูทำไมไม่กับพี่นิกนะคะหนูมาไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าแบบว่าเจออะไรแบบโอ้โหปิ๊งหรืออะไรไม่ใช่นะทุกคนหนูเคยเจอพี่นิกแต่ปีที่แล้วแล้วและเหมือนโอเคถึงจะมีแบบได้ยินนู่นนี่นั่นมาหรือข่าวอย่างไงหนูก็จะไม่ได้แบบว่าเจอใครแล้วแบบมานั่งจอดเขาแบบนั้นอะมันไม่ใช่แบบตัดสินคนนี้เพราะ reputation แบบข่าวหรือใครจะพูดยังไงคะเพราะแบบถ้าหนูทำอย่างนั้นคนอื่นเขาก็ทำอย่างนั้นกับหนูอะค่ะแบบไม่ได้รู้จักหนูแล้วก็มาพี่โนอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูเบื่อมากแบบใครอะแบบมาพูดอย่างนี้คือรู้จักกันหรออะไรเงี้ยหนูก็จะไม่ค่อยไม่ชอบแบบจอดคนอื่นแบบอยู่กับคนที่แบบมานั่งจอดกันเองไม่ชอบเลยแต่ว่าตอนที่เจอพี่นิกกี้หนูก็เหมือนรู้อยู่แล้วก็ดูออกว่าแบบตัวจริงคนเราก็ไม่ได้แบบพูดเยอะขนาดนั้นหรือว่าแบบเหมือนคอนเทนต์แบบนั้นหรอกแบบชีวิตจริงเรามันก็คนละแบบใช่ไหมคะแต่ถึงให้พี่นิกกี้เป็นแบบคอนเทนต์เลยก็สิทธิ์ของพี่นิกกี้อยู่ดีค่ะทุกคนก็ชีวิตคนเรามันก็คนละชีวิตเรามันก็เรื่องของเขานี่ไม่เห็นจะเกี่ยวกับใครเลยแต่ว่ากับพี่นิกกี้คือหนูแค่รู้สึกว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบเจอแล้วปิ๊งเลยหรือว่าเป็นโอ้ my god รักแล้วพบแล้วบลาบลาไม่ใช่แบบ love at first sight หรือว่าโอ้โหตรงสเปคเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะทุกคนแต่ว่าจะเป็นแนวแบบประทับใจหลายๆอย่างที่พี่นิกกี้ทำมากกว่าค่ะแบบก็อยู่ด้วยแล้วก็สบายใจดีแบบว่าก็มีความสุขก็แฮปปี้แบบว่าพี่นิกกี้ก็โอ้อย่าเพิ่งชวนหนูไลฟ์ทุกคนเดี๋ยวพี่นิกกี้ก็แบบคือหนูก็แค่ขอแค่คนที่แบบพูดจริงว่าช่วงนั้นมันช่วงที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะจริงๆอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ go with the flow ก็แค่รู้สึกว่าอยู่กับใครเรามีความสุขก็อยู่ไปเถอะทุกคนทำอะไรมีความสุขก็ทำไปเถอะแบบว่าอยู่ด้วยเราสบายใจค่ะแล้วก็ไปมีคนคอย support แค่นั้นเราก็ไม่ได้ขออะไรมากเลยก็พี่นิกกี้ก็เหมือนพยายามมากๆแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเยอะแล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมยอมเป็นตัวเองแล้วก็ยอมสุดๆแล้วแบบขออะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพี่กี่โดนแซวในรายการเหรอคะแซวว่าอะไรอ่ะหรอแซวเกี่ยวกับหนูเหรอทุกคนเรื่องหวานเหรอคะแต่พี่นิกกี้ตอบยังไงอะทุกคนหนูกลัวมากเลยทุกครั้งที่หนูจะฟังพี่นิกกี้ตอบกลัวมากหนูเหลือว่าจะตอบยังไง
ปวดหัวใช่หนูเห็นที่เชียร์ก็สาวที่นิกกี้หนูไม่รู้ว่าพี่เชียร์รู้ได้ไงตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้หรือเปล่าตอบว่าอะไรคะเหมือนเดิมอู้มีคนให้หมีด้วยค่ะคุณคะพี่โจโจ้บอยยังอยู่หรอใช่พี่โจโจ้บอยไหมอู้พี่โจโจ้บอยไม่หาตังค์หรอคะหนูบอกพี่นิกกี้เวอร์ชันนี้ gentle แล้วก็ soft ที่สุดเลยหนูก็คิดว่าในพี่นิกกี้ soft มากกับหนูอะนี่คือแบบว่าใช่แต่พี่นิกกี้ไม่ตายใหม่เลยวันนี้ผมพี่นิกกี้หล่อเหรอคะอ๋อใช่ค่ะทุกคนไม่รู้ค้างไว้ครับถ้าว่างก็จะมาดูโอ้โหนี่พี่โจโจ้บอยรู้สึกสำคัญขึ้นมาเลยรู้สึกสำคัญขึ้นมาเลยเอาไม่คิดว่ามีคนคิดว่า totally agreed with you he's changing so much ใช่ใช่ใช่หนูก็คิดว่าเขาพยายามเปลี่ยนสุดแล้วแต่แบบเหมือนบางคนน่ะไม่ได้ติดตามเขาก็ไม่รู้จริงๆเขาก็คิดว่าพี่นิกกี้จะหลอกหนูแบบเหมือนมาเป็นห่วงหนูอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนทุกคนก็จะแบบห่วงพี่นิกกี้จะแบบโกหกหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอหนูได้ยินบ่อยๆหนูก็จะแบบเฮ้ยขี้เกียจอธิบายเปิดให้สมัครสมาชิกแปลว่าอะไรหรอคะเปิดให้สมัครสมาชิกคืออะไรอ่ะมีคนถามว่าเคยมีคนบอกให้หนีไปไหมโหทุกคนเขาว่าแบบที่คนอื่นเขียวหนีไปหนีไปคือมันโดนตลอดนั่นแหละค่ะหนูไม่ได้อะไรกับคนที่เขียวหนีไปแต่ว่าคนที่เขียนอ่ะไม่ได้อยู่ในชีวิตหนูเลยแต่แบบก็จะมีคนที่อยู่ในชีวิตอื่นจริงที่แบบไม่ได้สนิทแล้วก็รู้จักแบบฟอลกันหรืออะไรก็จะแบบสังคมหนูว่าเขาทุกคนอ่ะเขาว่าทุกคนคือยกเว้นเพื่อนหนูที่สนิทแหละคือทุกคนเลยค่ะจะอยากให้เจอคนที่ดีหรือแบบพูดว่าแบบพี่นิกกี้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรซึ่งทุกคนคิดว่าหนูไม่รู้หรอก่อนที่คนนึงจะแบบศึกษาดูใจกับคนนึงคิดว่าเขาจะไม่สแกนหรือไม่รู้หรอคะแต่ว่าแบบน่าจะรู้ดีที่สุดแล้วมั้งนะตอนนี้ไปถึงว่าอาจจะแบบไม่รู้ว่าคือไม่ถ้าที่จะคิดว่าแบบฮะทำไมเลือกทำไม like why Nikki ทำไมเป็นพี่ Nikki เราเนี่ยทุกคนจะพูดอย่างนี้แบบผู้หญิงอ่ะจะชอบเป็นอย่างนี้ค่ะโทรมาเพื่อนหนูหรือแบบพี่หนูทุกคนเลยพี่หนูคือ Nikki เราเองนะแบบแทนที่จะคิดว่าแบบ like เขาต้องมีมุมดีๆใช่ไหมคะไม่งั้นแบบผู้หญิงที่ผ่านมาเขาก็ไม่เลือกหรอกแบบคิดว่าคนอื่นไม่เห็นข่าวหรอกแบบป้าหนูก็มีเน็ตนะคิดว่าไม่มีทีวีดูหรอกแต่เขาก็ต้องมีมุมดีอยู่แล้วแบบทุกคนไม่ได้มีใคร perfect แต่ต้องมีทางดีแล้วก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าแบบเราจะยอมรับในจุดนั้นได้หรือเปล่าใช่ไหมท่านี้เขาจะคิดอย่างนี้เขาก็ไม่คิดว่าแบบเดี๋ยวก็โดนหลอกแบบซื่อมาโง่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็โดนตลอดแล้วก็แบบมีข่าวลือด้วยมีข่าวลือแต่แบบก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายความจริงแล้วอะติ่งต่อมาแบบที่พูดคือแต่ข่าวดังมากเลยค่ะแบบว่าหนูก็ได้ยินแล้วก็เพื่อนหนูก็ได้ยินเยอะแต่แบบติ่งต่อนิดนึงเหมือนพอเป็นพี่นิกกี้คนก็แบบจับจ้องแล้วอะอยู่กับใครอะไรก็จะแบบอยู่กับคนนี้อะไรเงี้ย
ทั้งที่แบบหนูก็ทราบอยู่แล้วมิกกี้ก็ปล่อยงานหนูตลอดแล้วก็หนูรู้ว่าคนนั้นเป็นใครแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆอะทุกคนคือแบบถ้าเขาแบบดูใกล้ชิดกันเกินไปก็ค่อยมาบอกละกันแต่นี่ไม่ได้ทำอะไรที่ซ้ำเหมือนเขาอยู่โต๊ะเดียวกันแล้วเป็นผู้หญิงแล้วแบบดูสนิทกว่าคนอื่นก็พูดแล้วเอาไปพูดแล้วอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากที่เอาไปพูดอ่ะพอหนูวันนี้ตอนแรกหนูแบบตกใจแต่แบบมันไม่ได้มีอะไรหนูรู้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องให้พี่นิกอธิบายหรอกเขาบอกหนูตั้งแต่แรกแล้วแต่คือที่พูดก็คือแบบเด็กไทยในลอนดอนพูดหมดเลยนะแต่คือพอเป็นพี่นิกกี้ทุกคนจะแบบเพิ่งเปิดตัวเป็นคนพูดพิโนแล้วก็อยู่คนนี้หรออะไรเงี้ยเขาจะพูดติงตองมากแบบเขาไม่ได้ไต่ตองเลยเวลาพูดนะคะเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเขาไงทุกคนก็ปกตินะแล้วก็หนูก็ถ้าเป็นตอนเด็กก็คงคิดว่าแบบไม่ชอบให้คนเข้าใจผิดแล้วก็จะพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจถูกอะค่ะแบบแต่สุดท้ายแล้วอะเข้าใจผิดแล้วยังไงอะถึงเข้าใจผิดหนูก็กินข้าวอร่อยหายใจได้อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคิดอะไรก็คิดไปเถอะแบบชีวิตจริงเรารู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะหนูก็รู้ว่าหนูทำอะไรอยู่แล้วหนูก็แฮปปี้กับณจุดนี้แต่สรุปแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะก็ทำได้ตัวเองสุดๆถ้าเป็นเรื่องจริงนะหนูจะเอ้าที่โปรเทคมาแต่ว่าไม่จริงนะทุกคนหนูรู้เรื่องนี้แบบมันไม่ใช่อะไรเลยมันติงตองมากอารมณ์เปลี่ยนหนูไม่เคยได้ตัวนี้เลยอ่ะน่ารักมากแครอทเหรอคะขอบคุณนะคะคนที่ชื่อว่าวิงหรือเปล่าแต่จะบอกนะไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ใช่ว่าหนูlikeทำให้พี่เขาหยุดหรือเอาพี่นิกกี้อยู่มันไม่ใช่เกี่ยวกับหนูเลยหนูจะบอกว่ามันก็อยู่ที่ตัวพี่นิกกี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับหนูเลยพี่แต่ว่าหนูอาจจะเป็น motivation ที่ทำให้เขาแบบพยายามหยุดมากกว่าไม่ใช่ว่าแบบหนูดีมาจากไหนแล้วจะมาหยุดใครได้อ่ะมันไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะหนูแบบนั้นนะแต่เป็นเพราะพี่เขาอะอยากอยู่ตัวเองเพื่อหนูหรือเปล่าเห็นไหมคะมันก็อยู่ที่พี่เขาด้วย like ถึงให้หนู perfect แค่ไหนดังรวยสวยเก่งฉลาดแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดนะทุกคนไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เหมือนเด็ก22พอหนูหน้าแก่หรือเปล่าทุกคนในคอมเมนต์ Facebook นะเกลียดมากบอกว่าหนูดูหน้าเหมือน30ในรูปนั้นอะไม่สวยจริงโอ้มีคนชมว่ามันจะดีหรอคะขอบคุณนะคะแต่ว่ามันก็คือความจริงของโลกอันนี้นะทุกคนแบบว่าไม่ต้องสนใจทุกคนก็ไม่ได้อะที่ทุกพูดอะเพราะเราก็แบบคงสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอดีจริงแต่แอฟฟามีแต่แบบโอ้ my god หนูขอโทษหนูพูดชื่อแอฟใช่ไหมเมื่อกี้แอฟฟามีแต่แบบแต่ว่าอันนี้หนูพูดก่อนนะคะแบบจริงๆนะว่าแบบถ้าชีวิตคนเราดีจริงๆอะถ้าเรามีความสุขกับชีวิตตัวเองใช่ไหมเราจะไม่เสียเวลาความสุขสักวินาทีไปยุ่งเรื่องคนอื่นจริงๆเพราะฉะนั้นคนอื่นที่เสียเวลาความสุขตัวเองมายุ่งกับชีวิตคนอื่นหรือมาด่ามานั่งแขวะเขาคงไม่ได้มีความสุขจริงอะค่ะเลยแบบให้คนอื่นรู้สึกแย่ไปกับเขาอะไรเงี้ยไม่ชอบอยู่กับคนอคติเลยรู้สึกมันลบเกินอุ้ยเมื่อกี้พี่โจโจ้มาเขียนอะไรหรือเปล่าอ่านไม่ทันนะคะมอฟิโนของพี่นิกกี้ก็น่ารักที่สุดพี่นิกกี้ก็น่ารักที่สุดให้ทุกคนเนี่ยอ๋อใช่ค่ะพี่นิกกี้พยายามแล้วพยายามไปสุดแล้วขนาดพยายามขนาดนี้คนยังพูดอยู่เลย
านไม่ทันแป๊บนึงนะคะแต่คือรถติดมากเลยหนูไม่ถึงนี่อ๋อมีแต่คนให้กำลังใจน่ารักมากเลยค่ะอย่าสนใจหรือแค่เขาพูดลบเลยค่ะท็อกซิกจริงเรารู้ตัวเองจริงค่ะขอบคุณนะคะพี่ไม่มีชื่อแต่เป็นเมอร์เมดอะจริงค่ะทุกคนไม่ใช่แค่กับหนูคือทุกคนนะคะก็เราก็คิดบวกเข้าไว้แบบว่า positive energy อะทุกคนอู้พี่โจโจอันนี้คืออะไรอะคืออะไรหรอคะเป็นตึกอะ thank you พี่โจโจค่ะโจน่ารักนะโอ้ใช่แต่เป็นตัวนี้ไม่ดีกี้ตัวจริงอุ๊ยทีนี้เข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่กล้าชมเลยชมต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาเหลือแค่ถ่ายวิดีโอพี่นิกกี้ก้มหัวให้รถคันอื่นนี้เอาไปลงทุกคนลองคิดดูแล้วกันต้องการคนชมขนาดไหนพี่นิกกี้บอกว่าแอร์ดรอปเร็วแอร์ดรอปแอร์ดรอปมาเร็วอย่างนี้เลยอ่ะดูแบบพี่นิกกี้แค่ก้มหัวเองแต่ว่าใช่ตัวจริงพี่นิกกี้อ่อนโยนกว่าไม่นะคะแต่กับผู้ชายก็คือจะแบบพูดแบบฮาร์ดคอร์มากกับหนูก็จะซอฟหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ทำไมพูดแบบนั้นอ่ะทำไมเมื่อกี้เราทำเสียงงั้นด้วยอ่ะแบบนั้นอ่ะ ใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่ไมเคิลก็จะอวยตลอดเลยรับจบตลอดเลยพี่ไมเคิลไม่กล้าขัดเลยนะคะจะพี่นิกกี้จะชอบใช่ไมเคิลมึงว่าปะใช่ปะเคิลเนาะเนาะก็จะใช่ครับพี่ใช่ครับผมว่าอย่างนั้นแหละครับหลอดเลยอ่ะอุ๊ยหนูถึงแล้ว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 สักครู่นะคะพี่สามารถเดี๋ยวพี่สามารถจอดในนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลงไปจอดข้างล่างนะคะเดี๋ยวหนูแต่ถ้ามารับเดี๋ยวจะวนขึ้นมารับพี่เดิมนะเดี๋ยวหนูฝากของตรงนี้ก่อนสักครู่นะทุกคนขอใส่แว่นก่อนใส่วันเก็บส่งกันทุกคนเข้าใจไหมต้องใส่แมสก์ทุกคนหรือเปล่าโอเคแล้วเราก็จะลงไปเวลานั้นเขาเราถึงเร็วเราก็จะไปร้านข้างหลังได้แต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนโทรตามอ่ะยังไม่ได้รับเลยคือ let's go ขอบคุณค่ะเดินรถทัวร์นะ one two birds suddenly appearsแปลกมากแบบว่าไลฟ์แล้วเจอหนักหนูเขินดูเวทนาคุณนี่ขนาดโสดI'm not sure.
ก็บทรงไม่อยู่มาที่ห้องน้ำมาเลยค่ะห้องน้ำผู้หญิงดึงหน้าไว้ไปเลยตัวจริงอยู่นิ่งนะคะทุกคนไลฟ์ในห้องน้ำได้เหรอทุกคนไลฟ์ในห้องน้ำผู้หญิงอ่ะโอเคบ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบายนะคะใช่ใช่ใช่บ๊ายบายคุณผู้ชมบ๊ายบาย